กัมพูชาประกาศนักมวยเขมรคนไหนชนะบัวขาวได้เอาไปเลยบ้านหรูรถเงินเดือนอีก10ปีจากกระแสดราม่าที่ทางประเทศกัมพูชาหรือแคมโบเดียเจ้าภาพ4เกม2023ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อการแข่งขันกีฬามวยไทยเป็นกุลคแมร์โดยอ้างว่าเป็นกีฬาที่เป็นต้นแบบของมวยไทยใช้สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการอ้างถึงนักมวยชื่อดังของไทยอย่างบัวขาวโดยมีการอ้างว่ามีเชื้อสายเขมรบัวขาวบัญชาเมฆก็ได้มีการออกมาประกาศด้วยว่าเรื่องวิชาประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์บัวขาวคือคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่เขมรตามที่เข้าใจชาวสวยบางทีก็เรียกว่ากุยโกยชาวกุยนิยมเลี้ยงช้างซึ่งสืบทอดจากบรรพบุรุษส่วนประเด็นที่กัมพูชาเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุลคแมร์นั้นเป็นสิทธิ์ของเขาเรื่องของเขาในอาเซียนแต่เรามองไปที่ระดับโอลิมปิกมากกว่าเขาอาจจะเอาไปตั้งอะไรก็ได้แต่ของแท้ออริจินอลคือไทยแลนด์อยู่แล้วล่ะค่ะล่าสุดทางด้านรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาได้แชร์คลิปบทสัมภาษณ์ของบัวขาวพร้อมระบุข้อความว่าไม่เป็นไรกัมพูชาก็ไม่เอานายบัวขาวในนามผมรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาคนเขมรก็แข็งแกร่งนอกจากนี้ยังได้ประกาศมอบบ้านพักมูลค่า 27,000 ดอลลาร์รถยนต์และค่าจ้างรายเดือน10ปีให้กับนักมวยกัมพูชาที่สามารถเอาชนะบัวขาวได้ค่ะ